ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับในเรื่องของการรายงานผลการแข่งขันฟุตบอลเจลีกนะครับสำหรับทีมคอนซาโดเล่ซัปโปโรนะครับเปิดบ้านรับการมาเยือนกับโชนันเบเมเร่นะครับขณะนี้นะครับก็จบไปแล้วครึ่งแรกผลปรากฏว่าคอนซาโดเล่ซัปโปโรนั้นนำอยู่นะครับ2ประตูต่อ1ในนาทีที่18นะครับลูกประตูที่1โดยชินโดะนะครับฟูกุมารินะครับฟูกุมาริปาดบอลเข้าไปหน้าประตูชินโดะก็มงนะครับทำประตูแรกนะครับในนาทีที่18ส่วนในนาทีที่21นะครับชิระอินะครับคอสบอลเข้าไปหน้าประตูนะครับแล้วก็เจโบทอยเป็นผู้มงทำประตูในประตูที่2ให้คอนซาโดเล่ซัปโปโรนั้นนำ2ประตูต่อ0แล้วก็มาในนาทีที่36ครับโคชเชอร์นันเมเมเร่นะครับมาตีเสมอได้จากลูกมงนะครับลูกส้มหล่นนะครับซุนจุนทำลูกหลุดมือนะครับทำให้โอโนะนะครับมงสบายสบายในนาทีที่36ทำให้ตีตื้นมาเป็น2ประตูต่อ1นะครับสำหรับในขณะนี้นะครับจบครึ่งแรกเนี่ยคอนซาโดเล่ซัปโปโรก็ขยับขึ้นมาอยู่อันดับที่6เลยนะครับมี31คะแนนแต่ว่าในครึ่งหลังนี้ยังไม่รู้นะครับขึ้นไปอันดับที่6ก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็สถิตินะครับในเกมนี้ก็มีนะครับในเรื่องการยิงประตูนะครับคอนซาโดเล่ซัปโปโรยิงไป9นะครับแล้วก็เบเมเร่นะครับยิงเข้า6หมายความว่ายิงตรงกรอบนะครับแล้วก็ยิงตรงกรอบเนี่ยยิงไม่ใช่นะครับสถิติในการยิงนะครับ9ครั้งเบเมเร่ยิงไป6ครั้งยิงเข้ากรอบของคอนซาโดเล่ซัปโปโรนั้นยิงเข้ากรอบ3ครั้งนะครับแล้วก็เบเมเร่นะครับยิงเข้ากรอบ1ครั้งการครองบอลนะครับคอนซาโดเล่ซัปโปโรนั้นครองบอลน้อยกว่า 49% ส่วนเบเมเร่นะครับโชนันเบเมเร่นี่ครองบอล 51%การส่งบอลและการผ่านบอลนะครับคอนซาโดเล่ซัปโปโรนั้น207นะครับครั้งแล้วก็เมมเบเร่นะครับ215ครั้งความแม่นยำในการส่งบอลคอนซาโดเล่ซัปโปโรนั้นมีความแม่นยำกว่านะครับ 79% ส่วนเมมเบเร่นะครับ 75% ฟาวนะครับคอนซาโดเล่ซัปโปโรนั้นฟาวไป6ครับแล้วก็เมมเบเร่ฟาวไป8ใบเหลืองนะครับคอนซาเล่ไม่มีมีชนันนะครับมีเป็นหนึ่งใบเหลืองใบแดงยังไม่มีครับล้ำหน้ายังไม่มีส่วนลูกเตะมุมนะครับคอนซาเล่ซัปโปโรนั้นเตะมุม1ครั้งแล้วก็ชนันเมมเบเร่เตะมุมไป3ครั้งนะครับนี่ก็คือสถิติในการลงเล่นนะครับช่วงครึ่งแรกสำหรับนะครับเกมครึ่งแรกนะครับโดยรวมแล้วช่วงประมาณ10นาทีแรกดิโชนันเบเมเร่นั้นมีภาษีเหนือกว่านะครับแล้วก็ควบคุมเกมได้ดีกว่าทำให้บุกเข้าไปทำอันตรายนะครับในหน้ากรอบเขตโทษได้มากนะครับแต่ว่ายังไม่สามารถที่จะทำประตูได้ส่วนนะครับ10นาทีแรกของคอนซาโดเล่ซัปโปโรนั้นปั่นป่วนนะครับไม่สามารถที่จะตั้งเกมได้ไม่รู้ว่ามีปัญหาอะไรนะครับแล้วก็ทำให้แนวรับนะครับรู้สึกจะกวนกวายมากนะครับเพราะฉะนั้นนี่มาช่วงหลังจากสิบนาทีแล้วนี่แล้วก็ได้ประตูขึ้นนำนี่รู้สึกว่าเกมจะเริ่มที่จะเข้าคงที่นะครับส่วนชนะทิพย์สงกระสินนะครับหายไปจากเกมสักพักหนึ่งนะครับเพราะว่าเกมนะครับจะของเกมของคอนซาโดเล่ซัปโปโรเนี่ยนะครับจะมาทำเกมทางด้านขวามากกว่านะครับมีชิระอิแล้วก็มีชินโดะนะครับขึ้นมาทำเกมแล้วก็รู้สึกวันนี้นะครับชิระอินั้นจะมีการทำอันท่าที่นะครับมีทำเกมได้เด่นมากแล้วก็สามารถที่จะลงมาเล่นเป็นตัวจริงสำหรับวันนี้ได้ดีนะครับส่วนคาร์ลอสนะครับก็ถูกดรอปไปเป็นตัวสำรองแล้วก็โรเปสนะครับรู้สึกจะเป็นตัวสำรองด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับในช่วงครึ่งแรกภาษีนะครับในเรื่องของการทำเกมก็ในช่วงหลังของครึ่งแรกเนี่ยนะครับคอนซาโดเล่ซัปโปโรนั้นก็เริ่มที่จะตีตื้นขึ้นมาในเรื่องของการทำเกมส่วนช่วงต้นๆเกมนะครับคอนซาเล่ซัปโปโรนั้น
ยังไม่สามารถที่จะตั้งเกมได้นะครับก็สรุปแล้วก็มีลักษณะการสูสีกันแล้วก็ในช่วงเกมครึ่งแรกนะครับคอนโซเดมีภาษีเหนือกว่าโดยนำไปประตูนะครับนำประตูไป2ประตูต่อ1นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันครึ่งหลังนะครับหลังจากนี้นะครับถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับผมด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วย